าสู่รายการขำขันประชันเพลงบ้านบ้านทีวีช่อง73ของเรานี่แหละครับครับผมโดยมีนี่เลย ATGO DBMP และก็ BHerb ให้การสนับสนุนใช่ครับฝากบอกไปยังท่านสาวัตรสมเกียรติครับผมว่าพี่ออสเดี๋ยวไม่มาวันนี้ก็ต้องมาพรุ่งนี้ใช่หรือถ้าไม่มาพรุ่งนี้ไม่มาวันนี้เดี๋ยวก็มากลางรายการเลยอ๋อมันติดอย่างเดียวแหละเรื่องอะไรติดเรื่องตังค์อย่างเดียวเฮ้ยพี่ออสพูดแล้วทำไมเรื่องเงินเรื่องทองไม่ใช่เรื่องใหญ่โอ้แกเป็นคนใจกว้างแต่มันเป็นเรื่องเล็กที่ต้องคุยกันเออเดี๋ยวแกก็มาแต่เป็นสารวัตรอะแกมาบอกสารวัตรสมเกียรติเดี๋ยวผมจะไปดึงมาให้เลยใช่ครับมาตอนนี้พี่ออสทำสวนมะนาวไงอ๋อทำสวนมะนาวเออทำสวนมะนาวคนเรามันต้องเปรี้ยวอ๋อต้องเปรี้ยวเออวันนั้นเข้าไปดูแล้วเปรี้ยวจริงพี่ออสเป็นคนเปรี้ยวอายุถึงว่าอายุ60กว่ายังเปรี้ยวอ่ะอ๋อหมายถึงว่าแต่งตัวเท่กินตัวเหม็นเปรี้ยวมากคุณผู้ชมไปฟังบทเพลงกันดีกว่าฮะสนับสนุนบทเพลงโดยบริษัท 4S Thailand ครับท่านครับเชิญครับนะแม่ไม้นะจะคิดมีใหม่ให้ใครให้ควรอย่าทำใจด่วนนะแม่ไม้จ้าอย่าทำใจอ่อนระวังจะช้ำหัวอกน้ำตาจะตกเน้อลงน้องนาอย่าทำใจร้อนระวังจะช้ำเน่าราผิดพลาดจะพังให้เกิดไฟจะคิดมีคู่ลองดูให้ควรจะคิดมีคู่ลองดูให้ควรอย่าทำใจให้ด่วนเออว่าเห็นแก่ใดมันไม่ใช่เสื้อผ้าจะได้หาเปลี่ยนใหม่เสื้อผ้าเปลี่ยนได้เมื่อเห็นไม่ดีอันเรื่องลูกผัวมันไม่ใช่เสื้อผ้าเปลี่ยนบ่อยจะผ้าให้เสียราศีผู้หญิงหลายผัวเขาว่าไม่ดีชายสามบทนี้ไม่แน่นอนโบราณให้แน่นอนจะพาเดือดร้อนนะทิ้งคำโบราณจะคิดมีคู่ต้องดูให้เหมาะนะพี่นิดนะพี่ครอให้เข้าพันนะให้มันกลมกลืนดูสมกันถ้าผิดพลาดเรานั้นจะช้ำสวงในขอเตือนแค่นี้ก่อนหน้านะไว้โอกาสหน้าจะขอเตือนใหม่ขอให้โชคดีทั้งสี่พรชัยขอจงได้กับแม่ไม้คนดี
ไปหรือยังละเฮียไหนบอกว่ารวยจะมาหายหน้าไปเลยละเฮียก็ไหนเฮียให้สัญญารวยแล้วจะมาหาหนูไหมเฮียเฮียบอกหนูไม่ใช่หรือจะซื้อมือถือละให้หนูไหมเฮียเฮียพูดกับหนูบ่อยๆจะซื้อใส่สร้อยละให้หนูไหมเฮียเฮียบอกหนูจำได้หมดว่าจะซื้อรถไล่หนูไหมเฮียมาบอกก็จะให้ตอนรวยรอยเฮียถูกหวยเมื่อไรละเฮียรว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 ยหรือยังละเฮียไหนบอกว่ารวยจะมาก่อนเฮียมาทุกวันมาจนหน้าบ้านละเป็นมันเลยเฮียพักหลังเอ๊ะชักยังไงมาหายหายยังไงละเฮียมาทีต้องมีของฝากเดี๋ยวนี้ถามทักตึกหักนะเฮียหรือว่าเฮียเริ่มจะจนทำหน้าเหมือนคนเบื่อโลกเลยเนี่ยเคยพูดทำไมไม่ทำเดี๋ยวนี้กลับคำมาเสร็จแล้วละเฮียพูดจังว่าจะให้ตอนรวยไทยนี่ค่าหวยละเขาหมดยังเฮียรวยรวยรวยหรือยังละเฮียไหนบอกว่ารวยจะมาหายหน้าไปเลยละเฮียเมื่อก่อนเฮียมาทุกวันมาจนหน้าบ้านน่ะเป็นมันละเฮียพักหลังเอ็ดชักยังไงมาหายหายยังไงละเฮียมาทีละต้องมีของฝากเดี๋ยวนี้ถามทักตึกอักละเฮียหรือว่าเฮียเริ่มจะจนทำหน้าเหมือนคนเบื่อโลกเลยเนี่ยเคยพูดทำไมไม่ทำเดี๋ยวนี้กลับคำมาเสร็จแล้วละเฮียพูดจังจะให้ตอนรวยใช้นี่ข้าหวยแล้วเขาหมดยังเฮียรว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 ยหรือยังละเฮียไหนบอกว่ารวยจะมาลำวงชาวบ้านขนานแท้คณะ 4S Combo นำทีมโดยยุ้ยญาติเยอะพร้อมกับนักร้องในทีมงานเช่นผู้ใหญ่แดง 4S ไอ้องเป็นคนประหลาดมันอยู่บ้านหาดนาวัดโพกูเกวลีศรีวิไลผลมาลัยแมนตายแล้วตายแล้วคิดถึงน้องแก้วโอนี่สีสรินมอดเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวนะมอดมนทนบ้านน้องอยู่ฝั่งมะขนนบ้านพี่อยู่ฝั่งมะขนีไมโครโฟเอสวันงานเทศกาลมากมายเสนาฟ้าสว่างอ้วนหนุ่มน้อยร้อยกิโลและผู้นำทีมงานยุ้ยยอดเยอะเต็มเหนียวไปเลยติดต่องานแสดงโทร0819297171จะโหหรือว่าจะหิวจะหิวหรือว่าจะโหบอกมันเลยอยากอยากจะโชว์นี่คือนักร้องเสียงดี24สีสาครกับอัลบั้มจะโหหรือว่าจะหิวกับเพลง20ปีที่รอคอยซีสีสาขอนกับอัลบั้มจะโหหรือว่าจะหิว 4S Thailand สร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านติดต่องานแสดงโทร0819297171วันเพ็ญเดือน12เราสองมาลอยกระทงอธิษฐานขอพรพระจันทร์นี่คืออัลบั้มใหม่ล่าสุดรอเฮียรว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 ยหรือยังละเอียดไหนบ
มเพลงดีที่น่าฟังทั้งชุดอาทิเช่นเพลงหนูอยากดอกเคราะห์เมียเพิ่มและชอยโซเชียลเอิงเอิงเออละชะเอิบเลื่อนเอ้ยมองโลกวันนี้เห็นที่ลำบากต้องมีเงินมากมากถึงจะอยู่ง่ายโทรศัพท์หลักหมื่นถือแล้วดูรวยถ่ายรูปสวยๆจนจำตัวเองไม่ได้อัลบั้มร้องเฮียรวยขับร้องโดยยุ้ยยอดเยอะ 4S Thailand สร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านติดต่องานแสดง0819297171ฟังเพลงมาแล้วเพื่อสร้างแรงกระตุ้นสร้างแรงกระตุ้นให้คนแฟนคลับเราเนี่ยได้ชมบทเพลงแล้วเรากระตุ้นว่าเฮ้ยถ้าฟังแล้วเสร็จปั๊บอยากเป็นเจ้าของอยากเป็นเจ้าของโทรมา02-888-1245 CD VCD MP3 มีหมดฮะถ้าจะจัดงานเลี้ยงงานบุญงานสังสรรค์จะอยากจะได้ศิลปินอยากได้ลำวงชาวบ้านก็โทรมา0819297171ครับผมวันนี้ผู้ใหญ่เป็นไงโอ้โหวันนี้แต่งตัวเป็นหล่อนะวัยรุ่นนะวัยรุ่นนี่เขาเรียกว่าแต่งตัวพร้อมโอ้โหนี่อันนี้ซื้อมาจากนู่นเลยนะที่ไหนฮะนี่แคริบเบียนที่ไหนนะทะเลแคริบเบียนโอ้ไม่เคยไปที่แถวอเมริกาเนี่ยนะทะเลแคริบเบียนก็ไม่เคยไปแต่เสื้อสวยเสื้อนี่ซื้อมาอ่ะซื้อจากอเมริกาถ้าแคริบเบียนแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนบางขุนเทียน ไปหาอาหารทะเลอ๋อนี่แต่จริงๆแถวบ้านเราก็มีนะอ่ะฮะเออไอ้อะไรนะเขาเรียกทรงคาบาน่าทรงคาบาน่าเอออ๋อนี่ทรงคาบาน่าใส่แล้วสวยแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะอัมพวากระดุมนี่เขาบอกกระดุมนี่เป็นกะลามะพร้าวด้วยโอ้โหนี่สุดยอดนะกระดุมนี่เป็นกะลาครับมันเราใส่เข้ากันไงใส่กะลาอันนี้กระดุมกะลาแต่เนี้ยกะโหลกถ้าเราต้องใช้ไงทำไมต้องใช้อันนี้กะลาอ่ะอันนี้กะโหลกรวมเป็นกะโหลกกะลาไงว่าจะหาสาระอะไรไม่ได้เลยอะกะโหลกกะลาเอ้ยเป็นคนกะโหลกกะลาเอ้ยผู้ใหญ่แดงมันเป็นคนกะโหลกกะลาเออดีนะน่าเชื่อถือครับเออไอ้นี่อยู่ๆก็บอกว่าอ่างั้นแน่ก็เป็นรักกันแหละหยอกเล่นจริงป่ะจริงทุกทีหยอกทุกวันอย่าคิดมากไปฟังบทเพลงเพราะๆจากบริษัทเฟสไทยแลนด์กันดีกว่าครับผมครับผมครับรอบปฐมฤกษ์ครับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับร่วมสนุกกับพวกเราระวงชาวบ้าน 4S Combo ออกมาก่อนรวยก่อนต้อนรับสงกรานต์ปีใหม่ไทยที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปครับสวัสดีครับพ่อจ๋าแม่จ๋าเรียนเชิญจ้ารอบนี้2จังหวะสารด้วยจังหวะระวงครับมามารำละมาสิมารำมาละกันให้เดือดแน่วงละโฟเอ็มไทยแลนด์ละขอเชิญแฟนๆละมาเต้นมารำเรียนเชิญทุกท่านครับผมตรงกลางฟอยังว่างนะครับเรียนเชิญนะฮะทำงานละทุกวันทุกวีคืนนี้ต้องมีคู่รำมาตั้งใจแล้วเอาไว้แล้วนานเติมฝันเรื่องงานที่ทำเชิญเลยเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกสีก็มีโรคงามโฟเอสไทยแลนด์จัดให้มัวยังอายจะไร้คู่รำวงมาโฟเอฟไทยแลนด์ละขอเชิญแฟนๆและเรามาเต้นมารำมาหาอาหารทั้งใจเติมไฟร่างกายประจำรำวงอันนั้นดีแน่ๆหนุ่มแก่ละขอเชิญมารำ
ไทยแลนด์เป็นตัวแทนและของคนชอบรำมามารำละมาสิมารำมาละกันให้ดังแน่มามารำละมาสิมารำมาละกันให้ดังแน่ทำวงละโพเอ็นไทยแลนด์และขอเชิญแฟนๆและมาเต้นมารำสมชายเมืองอินครับสักนิดหนึ่งมีใครและที่ใจไม่ครับพวกเราอาสามารำจะต่อแล้วจะต่อเริ่มต้นทุกคนแล้วก็ต้องทำตามรำมงละโพเอสเด็ดดีมากมีนักร้องนักรำโพเอสไทยแลนด์ขับทันสร้างผลงานในการเต้นรำโพเอสไทยแลนด์ขับทันสร้างผลงานในการเต้นรำมามารำละมาสิมารำมาละกันให้แน่ละโฟเอ็ดไทยแลนด์ละขอเชิญแฟนๆละมาเต้นมารำมามารำละมาสิมารำมาละกันให้ดังแน่มามารำละมาสิมารำมาละกันให้ดังแน่ระบงละโฟเอ็ดไทยแลนด์ละขอเชิญแฟนๆละมาเต้นมารำเธอบอกว่าเงาเธอบอกว่าเขานั้นทิ้งขว้างกำลังอ้างวางและกำลังอยู่ในหมดประมาณว่าเธอนั้นบ่มีภัยใจเป็นสดแล้วอ้ายก็อยู่ในหมดบ่มีภัยก็เธอมันงามก็เธอมันสวยรวยเสน่ห์ก็เลยยอมเป็นสายเปย์ดูแลใจเพราะอ้ายเมื่อโตจากเธอนั้นหายไปเมื่อไรสรุปง่ายๆสรุปว่าอายนั้นถูกทิ้งโอ้โหมันเกิดอาการเสียมาเสียมาบนละเฮาไปแอบมาเขาฮักเขาจนหมดใจแค่เธอมาทักมาแชทมาเม้นมากดไลค์ก็โมเมไปว่าเขาว่าเขาจริงก็เลยต้องมาเสียมาเสียมาคักละบอคิดว่าดีพอถูกใจก็ทุกสิ่งในโลกโซเชียลนั้นหรือบอกคือกับเรื่องจริงก็หลายหลายสิ่งมันเป็นแค่ภาพลวงอยากประท้วงเฟซบุ๊กในบอก็เธอมันสวยรวยเสน่ห์ก็เลยยอมเป็นสายเปย์ดูแลใจเพราะอ้ายเมื่อโตจากเธอนั้นหายไปเมื่อไรสรุปง่ายๆสรุปว่าอ้ายนั้นถูกทิ้งโอ้ยมันเกิดอาการเสียมาเสียมาบนละเฮาไปแอบมาเขาฮักเขาจนหมดใจเธอมาทักมาแชทมาเม้นมากดไลค์ก็โมเมไปว่าเขาว่าเขาจริงก็เลยต้องมาเสียมาเสียมาคักละบอคิดว่าดีพอถูกใจก็ทุกสิ่งในโลกโซเชียลนั้นหรือบอกคือกับเรื่องจริงก็หลายหลายสิ่งมันเป็นแค่ภาพลวงมันเกิดอาการเสียมาเสียมาบนละเฮาไปแอบมาเขาจนหมดใจแค่เธอมาทักมาแชทมาเม้นมากดไลค์ก็โมเมไปว่าเขาว่าเขาจริงก็เลยต้องมาเสียมาเสียมาคักละบอคิดว่าดีพอถูกใจก็ทุกสิ่งในโลกโซเชียลนั้นหรือบอกคือกับเรื่องจริงก็หลายหลายสิ่งมันเป็นแค่ภาพลวงอย่าประท้วงเฟซบุ๊กได้บอก
15ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดีออส 4S กับรำวงชาวบ้านขนาดแท้ชุดที่20มีเพลงดังให้ฟังมากมายเช่นเพลงไทยดำรำพันบัวตูมบัวบาดแฟชั่นเกี่ยวแขนไปบ้านคุณอาเมื่อคืนน้องไปไหนไปพักบ้านใครละบอกพี่หน่อยนะและเพลงหัวแก่เมื่อยากเก่าหัวแก่ผูกให้กินหญ้าเก่าจะเหี่ยวจะเฉาเราก็ต้องทนกินระบุชาวบ้านชุดที่20โดย Odd 4S 4S Thailand สร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านไอ้อ้วนหนุ่มน้อยร้อยกิโลนี่คือนักร้องกตัญญูสู้ชีวิตเสียงลูกทุ่งจ๋าเสนาฟ้าสว่างกับอัลบั้มไอ้อ้วนอกหักกับเพลงกรรมกรก่อสร้างไม่มีนาทำจึงต้องระกำลำบากทำนาที่เหนื่อยยากอย่างน้อยก็มีข้าวกินอัลบั้มไอ้อ้วนอกหักไอ้อ้วนอกหักขับร้องโดยเสนาฟ้าสว่าง 4S Thailand สร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านติดต่องานแสดงโทร0819297171สรุปละครบได้ไหมเนี่ยก็คนกะโหลกกะลาโอ้คนกะโหลกกะลาเออรักก็หยอกเล่นหลานหยอกเล่นไงทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดแหละมีประโยชน์เออกะโหลกก็คือลำไยกะโหลกโอ้อร่อยไหมเอาออสอะเพลงเอาออสอะเออลำไยของพี่นี้พันกะโหลกใครได้กินมีโชคถูกหวยกะโหลกเนี่ยสมเลยจะเป็นคนกะโหลกกะลาไม่บอกบอกสายวัดสมเกียรติเด้อวันนี้พี่ออสมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ให้ออกให้ออกพรุ่งนี้คุยเรื่องเงินได้จบยังไงก็แต่ขอบคุณนะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะฮะยอดชาเอสทีโก้ครับผมแล้วก็กาแฟสำเร็จรูป DBMP ครับที่สำคัญนะอยากเป็นยอดชายสมชายต้องบีเฮิร์บต้องบีเฮิร์บต้องพูดภาษาอังกฤษมันต้องมีเอ็กเซนต์ไม่ใช่เฮ้ยขายอะไรวะนะบีเฮิร์บเนี่ยเขาจะรู้เลยไงถ้ามีเฮิร์บไม่ใช่แค่นี้ไงแต่ถ้ามีเฮิร์บแม่หุ่นมันเห็นภาพขอไม่อีกเดียวนี้มีเฮิร์บมันจะเรียกอ่ะมีเฮิร์บมีเฮิร์บต้องมีเฮิร์บไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้เคยเจอกันไหมครับวันนี้เดี๋ยวขอไปกินมีเฮิร์บวันนี้เจอออสแน่นอนครับผมสวัสดีครับปล่อย